สวัสดีครับแต่นะฮะหลายคนตกใจนะครับไม่ได้ยินว่าเสียงเนี่ยของเรามาจากตรงไหนนะครับได้ยินแต่เสียงแต่ว่าไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอต้อนรับเนี่ยทุกท่านครับสำหรับค่ำคืนวันนี้กับการเริ่มงานของเราครับกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้นำเอาภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของทางค่าย Five Star Production ที่จะมาปลุกความขลังครับความหลอนการท้าทายศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวต่างๆครับให้ทุกท่านได้พิสูจน์แล้วก็สัมผัสไปพร้อมๆกันนั่นเองยังไงแล้ววันนี้ก็ขอต้อนรับนะครับทุกท่านที่อยู่กับเราที่นี่รวมไปถึงกับทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งของเราทุกช่องทางด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันครับสำหรับใครที่มาถึงแล้วผมเชื่อว่าน่าจะรอคอยคนที่คุณรักอยู่รอคอยใครกันบ้างไหนขอฟังหน่อยสิครับแถวนี้รอคอยกันบ้างเอ่ยด้านหน้านี่นะได้ยินไหมฮะในไลฟ์ของเราได้ยินไหมเยอะแยะมากมายมีหลายบ้านนะครับเห็นว่ามีทั้งเหล่ามาโยของอัพด้วยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมเอ่ยนี่เราก็ไม่แน่ใจว่ามีบ้านดับเบิลพีแต่วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามาพีเดียวหรือว่าอีกพีนึงจะมาหรือเปล่าแล้วแต่เลยนะรอลุ้นกันแล้วกันครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับงานของเราในครั้งนี้นะครับเรามีแฟนคลับนะกับภาพยนตร์ของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเราได้มีการทำกิจกรรมครับจากหลากหลายสถานที่ครับในชุมชนต่างๆได้รับเสียงการตอบรับเสียงฮือฮาครับเยอะแยะมากมายครับแล้วก็การออนทัวร์เนี่ยมากกว่า 5,000 คนที่เข้ามาสักการะขอพรพ่อปู่นั่นเองแล้วก็จะได้รับเป็นอุปกรณ์เสริมโชคเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลของภาพยนตร์ของเรานะครับกับพัดเสริมโชคกันไปแต่วันนี้นะครับใครที่อยากจะได้นะฮะคุณอาจจะเห็นแล้วว่าด้านหลังของผมครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆกับเรานะครับกับเมเจอร์รัชโยธินรีบมานะมาทันอยู่นะครับคุณมาสักการะกับศาลพ่อปู่สิงห์ธรรมครับนี่ยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นของจริงหมดนะครับเพราะว่าทานได้จริงๆไม่ใช่นะฮะหลายคนก็เริ่มมาถ่ายรูปกันแล้วถ่ายรูปแล้วครับวันนี้ครับร่วมงานติดแฮชแท็กนะครับโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแฮชแท็กครับหุ่นพยนต์สมหวังหรือว่ากาล่าพรีเมียร์หุ่นพยนต์ครับแล้วเดี๋ยวคุณเดินไปรับของที่ระลึกหรือว่าเป็นวัตถุมงคลประจำงานของเราเลยครับนั่นก็คือพัดเสริมโชคเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นครับมีจำนวนจำกัดไม่รู้ว่าตอนนี้ใกล้หมดหรือยังก็อยู่บริเวณด้านหน้าของเรานะครับสามารถที่จะเดินเข้าไปแลกรับกันได้เลยครับอีกหนึ่งอย่างครับวันนี้เรามีอาจารย์สองสำนักดังครับซึ่งมาพร้อมกับหลากหลายกิจกรรมต่างๆหลากหลายความเชื่ออีกเยอะแยะมากมายนะครับให้คุณได้เข้าไปพูดคุยเข้าไปเยี่ยมชมกันได้อีกสักครู่เดี๋ยวเราได้พบเจอกันอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนก็กำลังรอคอยครับกับเหล่านักแสดงของเราขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงของเรานิดนึงได้ไหมจ๊ะดังมากนะฮะถ้าเกิดว่าในไลฟ์ไม่ได้ยินครับแต่ว่าตรงนี้ก็โอ้โหอบอุ่นมากจริงๆต้องขอขอบคุณมากนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้ครับเรามีเป็นหลากหลายกิจกรรมพิเศษครับมีซุ้มจากอาจารย์ดังครับที่นำเอาหลากหลายเครื่องรางหลากหลายความเชื่อนะครับแล้วก็มาให้คุณได้เสริมดวงกันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวครับหลายคนถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดแบบแบ็คดรอปของเราแวะมาถ่ายรูปกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรับชมอยู่ผมจะบอกว่าด้านหลังกล้องตรงนี้คนเยอะมากจริงๆยังไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณกำลังรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ในทุกช่องทางครับก็ฝากกดแชร์นะครับกับตัวไลฟ์ของเราหรือว่าวิดีโอนี้ไปเยอะๆและอย่าลืมครับเราจะไปปั้นผูกปลุกเสกเนี่ยพร้อมกันในโรงภาพยนตร์นะครับในวันที่9มีนาคมนั่นเองแต่ว่าวันนี้มาพบเจอกันก่อนแล้วก็ได้เจอกับเหล่านักแสดงรวมไปถึงกับผู้กำกับของเราด้วยนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปพิเศษมากๆจริงๆเรามีเป็นซุ้มเครื่องรางแต่ว่าตอนนี้แฟนคลับของเราเยอะมากๆนะครับแต่ว่าซุ้มเครื่องรางของเราเนี่ยเป็นเครื่องรางสายมูสุดขลังครับมาถึง2ซุ้มด้วยกันเดี๋ยวเราไปที่ซุ้มแรกกันเลยแล้วกันนะฮะซุ้มแรกนี้นะครับเป็นอาจารย์เบโอมาตรามหาเศรษฐากุลสวัสดีครับอาจารย์เบครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมยืนตรงนี้แล้วกันเพราะมากันหลายคนเลยทีเดียวนะครับแนะนำนิดนึงอาจารย์เบปกติของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะคุ้งบางกระเจ้าค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ถานที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำบ้านน้ำผึ้งแล้วก็มหาเทวไรพระพิฆเนศของเราเนี่ยจะมีองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยอ๋อผมเคยไปปั่นจักรยานแถวนั้นอยู่ใช่ค่ะแอบเห็นอยู่เหมือนกันอ๋อตรงนั้นคือของอาจารย์เหรอฮะใช่ค่ะโอ้โหมีอะไรที่แบบดีๆติดมาวันนี้ให้ผมบ้างไหมครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์นะคะก็ได้เตรียมค่ะผงปัดทองที่มีพญานาคราชแล้วก็องค์พระพิฆเนศนะคะก็ไปหนุนในเรื่องของความสำเร็จแล้วก็คลายทรัพย์คลายเงินคลายทองค่ะเราก็จะมีพระราชวังเมืองบาดาลที่เรากำลังจะสร้างอยู่นะคะแล้วก็มีสงสวรรค์จำลองมีเทพเทวดาให้กราบไหว้ขอพรแบบปังๆให้ขลังตามหุ่นพยนต์กับหนังเรื่องนี้เลยนะฮะแสดงว่ามีหลากหลายโดยเฉพาะใครที่นับถือนะครับกับพระพิฆเนศหรือว่าจะเป็นองค์พญานาคใช่ค่ะแล้วก็เยอะแยะมากมายเห็นว่ามีการเสริมดวงในเรื่องของแบบลายมือด้วยเหรอฮะใช่ค่ะก็ล่าสุดก็เป็นการสักปิดทางจนเปิดทางรวยแล้วก็การลงหน้าเงินหน้าทองแล้วก็ลงหน้ากากพระแม่ครยตีหนึ่งเดียวในไทยนะคะตรงนี้เลยครับตอนนี้ให้เลยอันนี้ให้ก่อนอันนี้ให้ก่อนอันนี้ให้ก่อนขอบคุณมากครับค่ะสาธุนะฮะโอ้ดีใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอยากจะได้เหมือนกันนะฮะรวมถึงกับแฟนคลับน้องๆทุกคนเอาจริงๆก็เหมาะกับคนทำงานทุกสายอาชีพเนาะทุกสาขาอาชีพค่ะเพราะว่าพระพิฆเนศก็เป็นมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะแล้วเราก็ยังมีองค์ปู่เวสสุวรรณค่ะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยักษ์เขียวยักษ์แดงที่คู่กับคุ้มคำชะโนดค่ะอ๋อคู่กันเลยทีเดียวคู่กันค่ะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้หลายคนก็อาจจะแบบว่ามีธุรกิจอาจจะทำงานหรือเราอาจจะเห็นเป็นน้องๆนักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระพิฆเนศในเรื่องของการศึกษาค่อนข้างจะตรงเลยทีเดียวใช่ค่ะก็เป็นในเรื่องของสติปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปชมได้ทุกวันเราเปิดทุกวันค่ะมีแต่ที่ดูแลแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบนี้เหมือนผมบ้างนะครับหรือว่าน้องๆหลายคนอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะได้บ้างตอนนี้มีให้50ท่านแรกหมดหรือยังครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะฮะกติกาง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะใครอยากจะได้เป็นเหรียญพระพิฆเนศนะครับหรือว่าเป็นเหรียญราชาเทวประธานทรัพย์ใช่ไหมฮะอันนี้เลยซึ่งด้านหน้าเนี่ยที่ผมเห็นก็คือจะมีองค์พระพิฆเนศอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นองค์พญานาคราชใช่ค่ะนี่นะครับแบบนี้จะมอบให้กติกายังไงบ้างครับเนี่ยก็เราถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแฮชแท็กหุ่นพยนต์แล้วก็แชร์เพจของอาจารย์เบย์เจ้าแม่สายมูเท่านี้ก็รับไปเลยค่ะเซิร์ชว่าอะไรครับอาจารย์เบย์ครับอาจารย์เบย์เจ้าแม่สายมูได้เลยภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าใครหลายคนมาถึงเนี่ยได้ถ่ายภาพอยู่แล้วนะกับหลากหลายจุดของเราครับแล้วก็ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียไปแล้วนะครับตอนนี้เลยนะใครที่กำลังหยิบโทรศัพท์อยู่เล่นโทรศัพท์อยู่เซิร์ชเลยอาจารย์เบย์เจ้าแม่สายมูกดไลค์แล้วก็โชว์รูปที่คุณติดแฮชแท็กย้ำว่า50ท่านแรกตอนนี้เหลือ49แล้วเพราะ1อันอยู่ที่ผมเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงผมขิงนะขิงมากเลยนะครับนี่เลยนะครับประทานโชคประทานทรัพย์โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาก็ช่วยได้เช่นเดียวกันครบรอบด้านแล้วก็ใครที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกับสมุทรปราการใช่ค่ะคุ้มบางกระเจ้าถูกต้องค่ะแวะไปได้ไกลมากลงทางด่วนไม่ถึง5กิโลถึงเลยไกลมากนะครับและใครสนใจในเรื่องของการสักลายมือใช่ค่ะวันนี้เห็นว่ามีส่วนลดด้วยใช่ค่ะก็แจ้งว่ามาจากหุ่นพยนต์ก็ลด 20% เลยใช่แล้วไม่ใช่ถือหุ่นพยนต์ไปให้อาจารย์นะฮะแจ้งว่าหุ่นพยนต์พอนะครับก็เดี๋ยวจะมอบให้เลยด้วยนะฮะนั่นก็คือส่วนลดให้ 20% ใช่ค่ะจริงๆเขาบอกดีมากเลยตรงนี้มากลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากแล้วก็คนเข้าไปแบบเยอะมากจริงๆค่ะเช็คอินกันเนี่ยก็หลายหมื่นชีวิตนะเข้าไปในที่เทวาลัยเนี่ยเป็นล้านชีวิตเพราะว่าเราเปิดมา11ปีแล้วค่ะอีกอย่างจะได้ร่วมบุญกันด้วยเพราะว่าเห็นจะมีการสร้างพระราชวังเมืองบาดาลอีกสาธุเลยนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปนะครับยินดีเลยลงนะอะไรที่สามารถหาแฟนได้ทันทีบ้างไหมฮะได้เลยส่วนตัวมากเลยอ่ะนะครับงั้นขอบคุณอาจารย์เบย์มากเลยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์นะแฟนเพจของอาจารย์เบย์ของเราก่อนได้เลยแล้วก็ติดแฮชแท็กกับการถ่ายรูปบรรยากาศภายในงานครับแล้วรีบมารับนี่สิ่งมงคลแบบนี้ของแท้เลยมีจำนวนจำกัดนะฮะใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของลายมือติดต่ออาจารย์เบได้เลยครับแต่ว่าอยู่ข้างๆกันเลยเมื่อกี้อาจารย์เบได้พูดถึงไปแล้วนะครับวันนี้ครับมากันอีก1ซุ้มแน่นั่นก็คืออาจารย์ก้อนคำลำโขงแล้วก็อาจารย์นะครับบารมีหยาดลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวผมขอไปอยู่ด้านนู้นแล้วกันเนาะครับผมขออนุญาตนะครับอุ้ยมีของอีกแล้วอ่ะนี่ฮะอาจารย์ด้านนี้เลยแนะนำนิดนึงครับอาจารย์ก้อนคำครับเรามาจากไหนอะไรยังไงครับเนี่ยคือจริงๆคุ้มคำชะโนดก็บอกอยู่แล้วว่าคำชะโนดเนาะอาจารย์อยู่อุดรเลยนะครับอยู่ที่คำชะโนด
นะครับเดินทางมาจากจังหวัดอุดรอือแล้วก็ที่คุ้มคำชะโนดก็จะห่างจากวังนาคินเนี่ย300เมตรอือที่คุ้มคำชะโนดก็จะมีท้าวเวสสุวรรณคือคนอุดรเนี่ยจะยังไม่ทราบคือคนอุดรเนี่ยทราบแล้วแต่คนทั่วไปจะไม่ทราบว่าอุดรเนี่ยมีทั้งนาคและยักษ์อยู่ด้วยกันนะครับเป็นหลักเมืองนี่เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับดังนั้นใครที่จะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอุดรไปวังนาคินเนี่ยก็ต้องไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณด้วยดังนั้นที่คุ้มคำชะโนดเนี่ยจะมีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่มาก12เมตรเป็นแฝดกันนะครับที่คุ้มคำชะโนดกับมหาเทวาลัยซึ่งก็ใครที่เดินทางไปมูอยากจะไปสายพญานาคนะครับสายท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็คุ้มคำชะโนดตอนนี้คนไปเยอะมากนะครับอ๋อนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเทคนิคเพิ่มเติมเนาะบางคนก็ไปถึงคำชะโนดก็จะไปบูชาตรงนั้นหรือไปบูชาเป็นตัวพญานาคอย่างเดียวจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเอาแบบให้ครบสูตรขอได้ไวขึ้นไวขึ้นเรียกว่าแบบอุดรเนี่ยคือเมืองทางยักษ์และนาคไงดังนั้นต้องไปให้ครบก็คือตอนนี้ที่คุ้มคำชะโนดก็จะมีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่คนก็จะไปเยอะมากตอนนี้ครับก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปใน Google พิมพ์ว่าคุ้มคำชะโนดก็จะขึ้นมาเซิร์ชได้เลยเซิร์ชได้เลยครับย้ำอีกทีนึงเซิร์ชว่าอะไรครับคุ้มคำชะโนดครับคุ้มคำชะโนดภาษาไทยเลยอยู่เป็นภาษาไทยเลยใช่ครับแล้วก็เดินทางง่ายสะดวกก็ใกล้ๆกับบริเวณตรงนั้นเลยใกล้ๆกับวังนาคินคำชะโนดเลยครับท่านที่ไปครับก็มาจากที่โน่นทั้งทีก็มีของพิเศษมาให้นะครับจะเป็นเครื่องรางเช่นเดียวกันนะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณอันนี้ปลุกเสก2แผ่นดินก็คือไปทำพิธีที่ลาวภูเขาควายนะภูเขาควายจากลาวเลยนะฮะใช่ครับจากลาวโอ้โหปลุกเสกที่ลาวครับก็คือตรงนั้นก็เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าออริจินอลจากหลากหลายศาสตร์เหมือนกันเนาะครับผมในเรื่องขององค์พญานาคเช่นเดียวกันด้วยจากฝั่งของฝั่งลาวตรงนู้นนะฮะวันนี้มีเหรียญท้าวเวสสุวรรณบางคนจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วฟีเวอร์มากๆต้องเรียกว่าท่านโด่งดังมากๆเลยนะครับกับท้าวเวสสุวรรณหลายคนอาจจะได้ยินผ่านๆหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยท่านโดดเด่นในเรื่องของอะไรครับเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภเรื่องของการที่คนจะขอทรัพย์สินเงินทองนะครับคือปู่เวสสุวรรณนี่เด่นมากแล้วก็เข้ากันกับปู่สมิงธรรมของเราด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในบริวารเลยแล้วก็พิเศษสุดวันนี้เนี่ยนำหุ่นพยนต์ของจริงมาให้ดูด้วยนะอันนี้คือหุ่นพยนต์นะฮะของจริงนี่ดินเจ็ดประช้าสร้างเป็นส่วนผสมของดิน7ป่าช้าส่วนผสมของดิน7ป่าช้าเลยใช่ครับอันนี้มาจำหน่ายหรือมาให้ชมฮะก็ให้ชมด้วยแล้วก็ท่านที่สนใจบูชาก็ร่วมบุญได้ใครอยากจะบูชาอันนี้นี่พิเศษคือว่าทำมาหลายเป็นหลายสิบปีแล้วก็หลวงพ่อรวยก่อนท่านมรณภาพท่านมีโอกาสได้ปลุกเสกครับผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ๆตรงนี้นะอาจจะเคยแต่ได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยครับว่าหุ่นพยนต์อาจารย์ลองเล่าหรือลองบอกสักเล็กน้อยไหมครับว่าจริงๆแล้วหุ่นพยนต์เนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรหรือว่าเป็นอย่างไรหุ่นพยนต์เนี่ยเป็นเครื่องรางเก่าแก่ที่สุดจะว่าเก่าที่สุดก็ได้แล้วก็มีในพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี้มีแล้วนะเก่าไปจนถึงพุทธกาลก็คือหุ่นพยนต์เนี่ยมีบันทึกในพระไตรปิฎกด้วยว่ามีการสร้างหุ่นพยนต์ขึ้นมาก็คือสมัยก่อนเวลาที่จะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถูปเจดีย์เขาจะต้องสร้างหุ่นพยนต์มาเพื่อจะกำกับรักษาสมบัติที่คนเอาไปบรรจุไว้ในเจดีย์คือถ้าเป็นสายเวทที่เป็นมืดมนดำเนี่ยเขาจะต้องทำเหมือนมีวิญญาณเฝ้าสิงแต่ถ้าเป็นสายพุทธคุณสายธรรมเนี่ยเขาจะต้องปลุกเสกหุ่นขึ้นมารักษาดังนั้นหุ่นพยนต์เนี่ยเขาจะขึ้นมารักษาสมบัติของแผ่นดินเจดีย์วัดวาอารามต่างๆจะใช้หุ่นพยนต์เพื่อที่จะรักษาแต่ไม่ใช่แบบดวงวิญญาณดังนั้นหุ่นพยนต์เนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นเพื่อการคุ้มครองรักษานะครับอันนี้คือเหตุผลเลยหลักเลยของหุ่นพยนต์อย่างเช่นควายธนูวัวธนูก็เป็นหนึ่งในหุ่นพยนต์เช่นเดียวกันอ๋อก็คืออย่างเช่นถ้ามีไว้ที่บ้านก็ป้องกันโจรขโมยอะไรแบบนี้ควายธนูวัวธนูเป็นหนึ่งในหุ่นพยนต์ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะรักษาไร่นาโจรที่มาขโมยควายวัวหรือว่าคนที่มาขโมยแบบพืชพันธุ์ที่แบบไร่เราเนี่ยเขาสร้างไว้แบบนั้นในยุคแรกนะที่ทำขึ้นมานะครับคุณพยนต์นี่ก็สร้างเป็นตัวแทนเราจะแตกต่างจากกุมารทองนะแต่ว่าจะกุมารทองนี่ก็เป็นเหมือนหนึ่งหุ่นพยนต์แต่ว่าหุ่นพยนต์เนี่ยจะสร้างขึ้นมาแทนตัวเราเหมือนรักษาตัวเป็นเหมือนดวงมีแค่ดวงจิตแต่กุมารทองคือวิญญาณการเรียกวิญญาณมาจะแตกต่างนะครับคุณพยนต์เนี่ยเขาสามารถสลายไปได้ด้วยดินน้ำลมไฟแต่กุมารทองเนี่ยจะอยู่คงอยู่ด้วยวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนี่คือข้อแตกต่างกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่าให้รีบมานะครับเพราะว่าทางอาจารย์เนี่ยมีส่วนลด
20% สำหรับการบูชาในเรื่องของเครื่องรางต่างๆด้วยที่คุ้มคำชะโนดเมื่อวานก็คือน่าจะคนเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมฮะเยอะมากเยอะมากคนเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รีบมาได้นะครับอย่างที่บอกแล้วถ่ายรูปติดแฮชแท็กคุณพยนต์แล้วก็กดไลค์เพจอะไรเอ่ยคุ้มคำชะโนดครับคุ้มคำชะโนดใช่หรือว่าปฏิหารพญานาคก็ได้ครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับวันนี้รีบมานะมีจำนวนจำกัดนะครับเชิญได้เลยนะฮะเดี๋ยวหลังจากการแถลงข่าวของเราก็เรียนเชิญทุกท่านได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ได้แล้วคุ้มแล้ววันนี้ผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือกิจกรรมของเรานะครับทั้งสองซุ้มนะครับใครที่สนใจครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศได้ด้วยความเป็นมงคลด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปสนุกสนานพร้อมกันนะครับสำหรับใครอยากจะรู้ว่ากิจกรรมด้านบนเวทีเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาปั้นผูกปลุกเสกไปพร้อมๆกันอีกสักครู่ครับพบเจอกับผมแล้วก็พุ่มกับและเหล่านักแสดงด้านบนเวทีได้เลยครับWe'll be right back.
วัสดีครับวันนี้ต้องขอสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับรวมถึงกับสื่อมวลชนทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งรวมไปถึงกับเหล่าแฟนคลับของนักแสดงนะครับอ่ะมาโยของอัพอยู่ไหนครับอ้าวบ้านวินนี่ล่ะวินนี่อยู่ไหนเอ่ยจ้าเอาดีๆวันนี้มากี่พีเอาดีๆวันนี้มากี่พีนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับรวมไปถึงกับผู้ที่กำลังรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งของเราในทุกช่องทางเลยทีเดียวย้ำก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับยังมีแฟนคลับจากต่างประเทศเรียกว่าอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกครับกำลังรับชมไปพร้อมๆกับเราในครั้งนี้เลยทีเดียวครับ Good evening international fan on live streaming you are watching หุ่นพยนต์กาล่าพรีเมียร์ไนท์หุ่นพยนต์ A Supernatural Horror Film by Five Star Production It's story about material ritual of หุ่นพยนต์ Have element of religion The afterlife The devil and demonic possession Let's find out together in your country But in Thailand on March 9 Don't forget share this video And happy togetherเอาเลยครับทุกท่านครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะพาทุกท่านครับเข้าสู่งานกาล่าพรีเมียร์ของเราในครั้งนี้นั่นเองครับปั้นความเชื่อปลุกความขลังครับผูกความสยองกับหุ่นพยนต์จากไฟท์สตาร์โปรดักชั่นแน่นอนนะครับว่าสตูดิโอผู้สร้างลองของแล้วก็พี่นาครับมีกระแสตอบรับมาอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวและสำหรับทุกท่านครับที่มีบัตรชมภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์ร่วมกันครับกับการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันและพิเศษกว่านั้นนะครับหุ่นพยนต์ของเราก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการนำความหลอนความสยองครับของศาสตร์ลึกลับต่างๆไปบุกความผวาทั่วประเทศเลยทีเดียวแล้วก็ทั่วเอเชียด้วยครับโดยเฉพาะอีก10กว่าประเทศที่กำลังจะได้รับชมในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้นั่นเองสมกับเป็นภาพยนตร์แน่ที่หลายคนรอคอยเลยด้วยนะครับจากสตูดิโอผู้สร้างลองของแล้วก็พี่นาของเราครับสำหรับแฟนๆนะครับวันนี้รับรองว่าใกล้ชิดจุใจอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเลยนั้นนะครับครั้งนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับอย่างแรกเลยทางบริษัทไฟท์สตาร์โปรดักชั่นขอขอบคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพ็กรัชโยธินที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่ของเราในวันนี้นั่นเองครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินคำว่าหุ่นพยนต์แล้วคุณอาจจะอยากทราบว่าสร้างยังไงบ้างนะฮะมีแบบไหนบ้างคืนนี้แหละฮะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกคำถามเหล่านั้นกันวันนี้นะครับผมได้เชิญอาจารย์ฟ้าใสฮะซึ่งเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็บูชาหุ่นพยนต์นะที่หลายคนนับถือมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ฟ้าใสครับลูกศิษย์ของอาจารย์ปีผู้ที่ศรัทธาแล้วก็บูชานับถือหุ่นพยนต์ตัวจริงเสียงจริงครับจะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ฟ้าใสด้านบนเวทีสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะได้มีการออนทัวร์ไปแล้วกับทางภาพยนตร์หรือว่าได้มีในเรื่องราวของหุ่นพยนต์มาสอบถามกับอาจารย์เยอะแยะมากมายทีนี้เอาแบบง่ายๆเลยครับอาจารย์ครับหุ่นพยนต์คืออะไรครับหุ่นพยนต์จริงๆคือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งครับที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็ถูกปลุกเสกด้วยอำนาจจิตกับอาคมซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันก็จะมีสายที่เราจะแยกไปอีกทีนึงว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วทีนี้เห็นบอกว่ามีการแยกสายด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีเรียกว่าสายพลายใช่ไหมฮะกับสายเทพแหละฮะเราเปลี่ยนง่ายๆก็เป็นสายดำกับสายขาวง่ายๆคือสายดำกับสายขาวทีนี้แตกต่างกันยังไงแล้วก็เราจะสังเกตได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอย่างสมมุตินะครับถ้าใครที่สังเกตง่ายๆอย่างเงี้ยสายขาวก็คือของที่ทำอ่ะมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับพวกอาถรรพ์เลยลักษณะของที่ใช้ทำนะอาถรรพ์ในที่นี้คือเกี่ยวกับวิญญาณป่ะใช่อันนี้คือสายขาวจะไม่มีเกี่ยวเลยแล้วก็คาถาตัวบทการปลุกเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีเลยแบบสะอานิโสโอมจิตติจิตตังอย่างเงี้ยไม่มีเลยก็จะเริ่มต้นด้วยนะโมตัสสะสามจบถูกต้องก็คือแบบนั้นอันนี้คือสายขาวสายขาวเพราะฉะนั้นอย่างแรกพอเราได้มาก็คือดูจากบทบูชาใช่แล้วแบบนี้รูปลักษณ์ภายนอกต่างกันไหมครับต่างกันไหมคือทุกวันนี้ก็พยายามทำให้คล้ายกันนะ แต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกสยองสยองหน่อยอะแล้วทีนี้
เราจะสังเกตได้ยังไงนอกเหนือจากตัวบทบูชาเพราะว่าหลายคนอาจจะคุณพ่อคุณแม่นะอาจจะบูชาติดเอาไว้แล้วเราไม่รู้ไปเจอบนหิ้งว่าเอ๊ะอันนี้หุ่นพยนต์หรือเปล่าอันนี้ดำหรือขาวดูวัสดุที่ทำวัสดุหนึ่งใช่แล้วก็ดูตัวคาถาใช่ไหมสองแล้วก็ดูลักษณะรูปร่างซะเป็นส่วนใหญ่สามอย่างซึ่งถ้าเป็นสายขาวเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับผีเกี่ยวกับวิญญาณเลยซึ่งถูกปลุกเสกโดยอำนาจจิตกับอาคมล้วนแต่ถ้าเป็นสายพายอย่างเงี้ยหลายๆคนไปสังเกตดูอ่ะมันจะเป็นของที่เกี่ยวกับอาถรรพ์ทั้งหลายแหละตะปูตอกลงผีเหล็กขนาดตะแกรงเผาผีได้จุงศพได้มัตตาสังอะไรอย่างเงี้ยตลอดจนข้างถึงการเอาชิ้นส่วนศพมาใส่เพราะฉะนั้นสายขาวเรารู้อยู่แล้วว่าหุ่นพยนต์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองดูแลใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายดำขนเสียของเขาคืออะไรฮะขนเสียเขาเหรอครับคือเคยได้ยินคำว่าแบบผีซ้ำดำพลอยไหมอ๋อเคยได้ยินนะคือถ้าเวลาดวงเราดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเวลาดวงเราตกเงี้ยเรากดเขาไม่ได้เขาก็กลับมาเอาที่เราอ๋อเหมือนเขามาเอาบุญเราเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับมีอะไรอยากจะฝากไหมครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มบูชานะครับบางคนอาจจะรับชมภาพยนตร์ไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแถวบ้านเราก็จะมีหลากหลายสำนักที่โด่งดังนะครับหรือว่าที่บ้านมีอยู่แล้วอยากจะเริ่มนำกลับมาบูชาแบบนี้เริ่มต้นยังไงแล้วก็มีข้อแนะนำอะไรบ้างครับถ้าเป็นอย่างสายเราควรศึกษาก่อนครับศึกษาให้ละเอียดก่อนว่าของที่เรามีอ่ะคือมันเป็นสายดำหรือสายขาวซึ่งมันแยกกันถ้าเป็นสายขาวอ่ะวิธีบูชาก็คือปกติทั่วไปก็คืออาจจะมีว่าไหว้เขาบ้างอะไรบ้างเป็นครั้งคราวแต่ถ้าเป็นสายดำอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อนข้างดูรายละเอียดหรือข้อห้ามข้อจำกัดของแต่ละสำนักซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละสายเขาก็มีดีของเขาอยู่อ่ะไม่ได้บอกว่าสายขาวหรือสายดำดีกว่ามันอยู่แล้วแต่งานที่ใช้สุดท้ายแล้วจะบูชาอะไรอย่างที่สำคัญที่สุดเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยของเราเองอย่างแรกก็คือเรื่องของการทำบุญใช่ไหมคิดดีทำดีอันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะบูชาสายอะไรทั้งนั้นใช่ครับนะฮะคิดดีทำดีทำบุญให้เขาด้วยอะไรประมาณนี้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนั่นเองแต่อย่างที่บอกว่าถึงคุณจะบูชาขาวบูชาดำแต่ว่าโอ้โหคิดชั่วทำชั่วรับรองว่าไม่มีผลมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้นะครับขอเชิญร่วมมือกับอาจารย์ฟ้าใสของเราด้วยนะครับสำหรับข้อมูลของหุ่นพยนต์นั่นเองครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับแหมนะฮะฟังแบบนี้แล้วกลับไปดูที่บ้านก่อนเลยทีเดียวนะครับว่าเอ๊ะมีหรือเปล่าพ่อแอบเก็บไว้หรือเปล่านะครับทุกท่านครับเราได้ทราบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของหุ่นพยนต์จริงๆจากคนที่บูชาจริงๆแต่ว่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่อยู่ในภาพยนตร์ของเราในครั้งนี้ก็มีอีกหลากหลายความลึกลับนะความตื่นเต้นแล้วก็เบื้องหลังการทำงานครับกว่าจะมาเป็นหุ่นพยนต์ครับภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยผมจะบอกว่าผมอยากจะพาทุกคนไปชมครับว่าทีมงานของเราเนี่ยพบเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วขอเสียบมือกับวิดีโอของเราด้วยครับถ้าเรื่องนี้คือความสะพรึงที่ทุกคนรอคอยจากสตูดิโอผู้สร้างลองของและพี่นาหุ่นพยนต์สารลึกลับที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลเป็นที่ศรัทธาบูชาเคารพกราบไหว้เพราะเชื่อกันว่าหุ่นพยนต์จะคอยเป็นหูเป็นตาให้โชคให้ลาภกับผู้ที่เป็นเจ้าของมันหุ่นพยนต์คือรูปปั้นจำลองที่มีรูปร่างหลากหลายสร้างจากมวลสารธรรมชาติปลุกเสกโดยผู้ที่มีวิชาอาคมให้หุ่นมีชีวิตจิตใจแต่ใครจะรู้ว่าหุ่นพยนต์ที่นำมาเลี้ยงไว้ควรกราบไหว้บูชาหรือเป็นสิ่งต้องห้ามที่ควรระวังเคยคิดที่จะไปถ่ายโลเคชั่นหนึ่งนะครับซึ่งก็คือวัดโปกแก้วกับสำนักสงฆ์อาจารย์ชวนแล้วก็ชอบเรื่องของตำนานของที่นั่นที่ว่า อย่างสำนักสงฆ์อาจารย์ชวนเนี่ยเขามีเรื่องราวของการที่หุ่นทุกตัวเนี่ยจะมีการเอากระดูกคนตายใส่เอาไว้จริงๆหุ่นพยนต์ในเรื่องนี้มันมีทั้งสายขาวแล้วก็สายดำสายทั้งปกป้องแล้วก็สายทั้งทำลายอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหุ่นพยนต์เนี่ยจะมีรูปแบบของการที่ใช้ไว้สำหรับป้องกันตัวเองก็ได้ใช้ไว้สำหรับรับของแทนตัวเองก็ได้หรือแม้แต่ใช้สำหรับไปทำร้ายคนอื่นก็ได้
การเอากระดูกไว้ในหุ่นเนี่ยมันก็เราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสำนักสงฆ์ชันช่วนการทำเอาคนจริงๆมาทำหุ่นพยนต์เลยเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่พ่อก็เสียชีวิตไปแล้วก็ปรากฏว่าสั่งเสียลูกว่าเฮ้ยไม่ให้เผาให้ทำปูหล่อไปเลยเป็นหุ่นไปเลยแต่ว่าเราก็จะมีแบบฉบับเป็นของเราเองด้วยแล้วก็มาใส่ความเป็นบทหนังของเราเข้าไปประมาณนั้นแหละสวัสดีครับอัพภูมิพัฒน์ครับผมรับบทเป็นเตะครับอัพเก่งอ่ะเขาเก่งเพราะว่าเขาเล่นได้หมดเพราะตัวเตะเนี่ยมันมีทั้งดราม่าไหนจะต้องน่ารักไหนจะต้องหลายๆอย่างอ่ะเขาเล่นได้เชื่อจริงๆว่าเขาก็เป็นเด็กพิเศษพิเศษจริงๆกับการได้อัพมาจริงๆสวัสดีฮะชื่อนิกครับผมคุณอาทิตย์ปิ่นประดับครับผมในเรื่องรับบทชื่อเจตครับคาแรคเตอร์เจตเรานึกถึงนิกขึ้นมาเพราะเจตจะเป็นคนติสเป็นคนปั้นหุ่นแล้วเราคิดว่าเราลองเอานิกมาทำในแบบที่คนอื่นไม่เคยเห็นบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะเอมี่นะคะนางสาวทัศน์กิ่นเนียมค่ะรับบทเป็นมีนาในเรื่องหุ่นพยนต์ค่ะด้วยความที่มีนาต้องมีสาวชาวบ้านเหมือนมีอะไรในใจตลอดเวลาต้องดูแลแม่ดูแลน้องที่บวชเป็นเนรอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับมีนาจนมีนาต้องแบบผีเข้าเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงแล้วเขาเล่นได้แบบไม่ห่วงสวยเลยปล่อยพลังมาแบบโอ้เธอนี่แหละคือมีนาของฉันอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมภูวินตั้งศักดิ์ยืนครับรับบทเป็นทานในเรื่องหุ่นพยนต์ครับผมเป็นคนไม่เชื่อเป็นเด็กเมืองมีความมั่นใจในตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เชื่อก็งงว่าแบบคนพวกนี้เขาเป็นอะไรกันคนพวกนี้เขางมงายอะไรกันก็คือมันคือตัวแทนคนรุ่นใหม่เลยครับถ้ามึงศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะมึงออกมาเจอกูดิปู่สิงห์ธรรมก็เหมือนเป็นเทพประจำหมู่บ้านอะไรประจำเกาะอะไรเงี้ยความเชื่อของชาวบ้านก็เชื่อว่าพ่อปู่สิงห์ธรรมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีตัวตนพ่อปู่สิงห์ธรรมจริงๆแล้วน่ะคือลูกเคารพลูกหนึ่งเป็นการคุยกันระหว่างพี่กับพี่ยักษ์คนที่ดีไซน์ว่าเราอยากได้พ่อปู่ที่ดูขึงขังจริงจังดูแข็งแรงเพราะฉะนั้นพ่อปู่ที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยก็จะดูดุดันความเป็นลูกเคารพดูห่างเหินเกินไปถ้าเกิดเป็นเทวดาเหมือนมีชดามีอะไรเป็นแบบเทพแทนฟ้าอะไรมันดูอยู่เหมือนบนสวรรค์แต่นี่เราต้องการดึงให้เข้ามาใกล้กับผู้คนให้ผู้คนเข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้นอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นศิลปะแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายเป็นธรรมชาติที่ไปตั้งอยู่แล้วให้กลืนไปกับป่าเขามากกว่านอกจากหุ่นพ่อปู่แล้วเรายังมีหุ่นที่เป็นหุ่นพยนต์ที่แบบถักและเป็นแบบพันเชือกแบบปั้นจำลองมาจากมนุษย์ซึ่งจะอยู่ในลานหุ่นปั้นนี่แหละน่ากลัวมากคือมันจะเป็นลานหุ่นพยนต์แล้วรอบๆอ่ะมันจะเป็นหุ่นหมดเลยรูปปั้นหุ่นเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกแบบขนลุกเลยเพื่อให้ภาพที่ออกมาได้ทั้งความหลอนสยองใกล้เคียงกับการทำพิธีกรรมของจริงจนบางครั้งก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อธิบายไม่ได้จริงๆแล้วตอนที่ได้จับหุ่นพยนต์ครั้งแรกอ่ะพี่เขาบอกว่าคือของจริงอ่ะกลัวค่ะกลัวเพราะว่ามันจะมีเหมือนแบบอักขระที่แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันน่ากลัวน่ากลัวมากๆถ้าเราเห็นอะไรเราไม่ได้เห็นคนเดียวเรามีคนอื่นเป็นพยานของเราด้วยไม่เว้นแม้แต่นิกคุณาทิพย์ก็ได้พบเจอเรื่องสยองขนหัวลุกกับการท่องคาถาองค์การมหาปลุกจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับได้ทำให้นิกเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไอซีนนั้นเนี่ยผมจะต้องแบบเหมือนสวดท่องโอมปลุกมหาปลุกท่องอยู่นานมากคือท่องออกเสียงเลยครับพี่ตอนเข้าซีนเนี่ยก็เจ็บตัวด้วยได้เลือดด้วยนี่ยังเป็นแผลอยู่เลยแล้วก็กลับไปที่โรงแรมเนี่ยตอนเข้าไปโรงแรมก็รู้สึกแปลกๆสักพักเหมือนเห็นมีอะไรบางอย่างเกาะอยู่บนเพดานมันน่ากลัวมากเขาก็บอกว่าแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราแบบท่องคาถาปลุกหุ่นหรือเปล่าคาถานี่มันจะมี2สายใช่ไหมมีสายดำกับสายขาวแบบสายแบบพายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราท่องเป็นสายดำด้วยมันเหมือนเป็นการแบบเปิดให้แบบเรารับอะไรเรื่องพวกนี้หรือเปล่าบรรยากาศในการถ่ายทำจึงอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจเติมความหลอนเป็นงานที่ท้าทายสำหรับเรานักแสดงผู้กำกับและทีมงานทุกคนเพื่อให้ภาพที่ออกมาน่ากลัวแบบจริงจังและสมจริงที่สุดของทุกอย่างคือของจริงเข้ากับธีมเรื่องจริงๆเลยมันจะส่งอารมณ์ไปถึงนักแสดงทุกคนในทุกซีนไม่ว่าจะเป็นซีนแอคชั่นหรือซีนดราม่ามีการสื่อสารกันตลอดเวลาทั้งการพูดคุยทำความเข้าใจทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเทกันเต็มที่กลายเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ในกองถ่ายเรื่องนี้เราจึงขอสรุปให้3คำว่าเหนื่อยมัน
สุดนี่ไปกราบขอโทษพ่อปู่สิงห์ธรรมเดี๋ยวนี้นะกูไม่กราบไม่ว่าบรรยากาศในการถ่ายทำจะมีความจริงจังมากแค่ไหนแต่ในเบื้องหลังจริงๆนั้นแก๊งหุ่นพยนต์ก็มีความซุกซนไม่แพ้กันทั้งความสนุกสนานเฮฮาและความอารมณ์ดีของเหล่านักแสดงที่คอยปล่อยมุกสร้างสีสันสร้างบรรยากาศสนุกๆในกองถ่ายจนลืมไปเลยว่านี่คือภาพยนตร์สยองขวัญในรอบหลายๆปีที่ทุกคนรอคอยแต่การันตีได้เลยว่าหุ่นพยนต์จะเป็นภาพยนตร์ที่หลอนน่าสะพรึงชวนขนหัวลุกที่คุณต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองมีนาลองเอาหุ่นพยนต์ไปอธิษฐานดูเผื่อมันจะช่วยให้ดีขึ้นถ้ามึงศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะมึงออกมาเจอกูดิไอ้ทามคุณเอ็ดไปช่วยทามไปช่วยทามหุ่นพยนต์ยากมากแล้วก็หนาวมาก 9 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เอาละครับและนี่คือนะครับเรื่องราวเบื้องหลังของเรานั่นเองครับขอจับปมมือหน่อยครับนี่นะฮะได้ดูไปแล้วทั้งโอ้โหความน่าสะพรึงกลัวนะฮะสิ่งลึกลับต่างๆแล้วก็ความสนุกด้วยเช่นเดียวกันอีกไม่นานเกินรออึดใจเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะได้สัมผัสไปพร้อมๆกันในโรงภาพยนตร์นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับความรู้สึกของผู้กำกับแล้วก็นักแสดงกันสักนิดนึงดีกว่าด้านบนเวทีดีไหมฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมต้องขอเชิญนะครับท่านแรกครับกับผู้กำกับของเราครับด้านบนเวทีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับพี่ไม้พลชริตโชติกิจสดาโสบลผู้กำกับของเราครับสวัสดีครับพี่ไม้ครับไปได้มาคนเดียวนะครับมาอีกหนึ่งคนครับกับเจมส์ภูริพัฒน์นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเอมมี่สะทอนครับนิกคุนาทิปนี่มาพร้อมกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับกับอัพภูมิพัฒน์และคนสุดท้ายไม่ท้ายสุดครับผู้วินผู้วินขอเสียงปรบมือกับทุกคนด้านบนเวทีสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมากันครบเลยทีเดียวนะครับแหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มที่พี่ไม้ก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างครับวันนี้มีของขังติดไม้ติดมืออะไรบ้างไหมฮะตอนแรกว่าจะเอามาจะมาฝากนิคุณาทิพย์ลืมเห็นว่าตอนถ่ายนี่หลอกน้องว่าเป็นพงเป็นพ็อปให้ติดตัวกันไว้หมดเลยก็นิดนึงใช่ไหมนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าต้องมีของอยู่เหมือนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้รับชมกันแล้วครับตั้งแต่เราเริ่มต้นในการทำงานวันแรกจนถึงวันนี้ครับพี่มีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่ทำให้เกิดภาพยนตร์ของเราในครั้งนี้บ้างวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้ชมกันแล้วครับครับผมตื่นเต้นแล้วครับที่หนังจะได้ฉายแล้วแล้วก็สิ่งที่พวกเราตั้งใจทั้งหมดมันจะออกสู่สายตาประชาชนในวันที่9ข้างหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ให้กับสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมก่อนยังไงก็ฝากด้วยนะครับหุ่นพยนต์ครับนี่นะครับนี่คือผู้กำกับของเราฝากไว้แล้วแล้วก็โอ้โหอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการทำงานก็ยาวนานเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ต่างๆค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนวันนี้เป็นรอบกาล่าด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในโรงภาพยนตร์ก็คือวันที่9นั่นเองครับแต่ว่าอยากจะให้เรานักแสดงของเราครับช่วยกันแบบว่าบอกเล่าความรู้สึกหรือช่วยกันฝากสักนิดนึงละกันเผื่อว่าบางคนอาจจะมีบัตรในรอบนี้แล้วหรือบางคนกำลังจะตัดสินใจหรือว่ารอชมแล้ววันที่9นี้ครั้งนี้มีอะไรอยากจะฝากกับภาพยนตร์ของเราในเรื่องนี้บ้างครับเริ่มจากเจมก่อนเลยละกันครับก็เป็นหนังผีเรื่องนึงนะครับของไฟตาที่ตั้งใจทำนะครับยังไงอยากให้คนไทยครับที่ชอบหนังผีหรือว่าอาจจะไม่ชอบก็อยากให้ลองเปิดใจดูครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังผีเรื่องนึงที่ดูจบแล้วน่าจะรักเรื่องนี้แน่นอนครับจริงแม่จะต้องไปรีบไปหาพูดพยนต์มาบูชาไหมฮะ ต้องถามนิกครับเรื่องนี้เอาเหรออ่านงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถามแน่นอนอ่ะงั้นคนต่อไปครับเชิญน้องเอมี่ได้เลยครับฝากสักนิดนึงเชิญชวนทุกคนที่รับชมทางไลฟ์รวมไปถึงกับใครที่ชมอยู่ทางบ้านและที่นี่ด้วยครับค่ะ
ค่ะไม่ว่าที่ใครจะเชื่อเรื่องผีหรือว่าไม่เชื่อนะคะก็อยากให้แนะนำนะคะมาดูเรื่องหุ่นพยนต์กันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็จะพาทุกๆคนนะคะเหมือนให้เป็นนักแสดงเองเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นหนังผีที่คนไทยรอคอยแน่นอนค่ะเรื่องนี้โอ้โหนะฮะจากตัวอย่างแล้วน้องเอมี่นี่ก็สุดยอดเหมือนกันขอบคุณค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองครับมาอีกหนึ่งคนครับนิกครับน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของขลังเลยหรือเปล่าจากที่เจมบอกแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้อยากจะฝากให้กับคนที่รู้จักทั้งขุนพยนต์หรือว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเข้าไปดูยังไงบ้างฮะครับก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ยินคำว่าหุ่นพยนต์นะก็อยากให้ไปดูเรื่องนี้นะฮะว่าหุ่นพยนต์เนี่ยมันคืออะไรครับผมครับนะฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับผมน่ากลัวมากมากครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับอัพครับเชิญเลยครับก็ขอฝากเรื่องหุ่นพยนต์ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าดูในโรงยังไงก็ได้อรรถรสกว่าทั้งภาพทั้งเสียงยิ่งคอหนังผีแล้วไม่ควรพลาดจริงๆครับผมส่วนใครที่กลัวไม่เป็นไรหาเพื่อนไปดูได้นะครับผมเราจะได้อาจจะกลัวกับเพื่อนแทนอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็บอกเลยว่าอะไรที่คุณคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่เสมอไปในเรื่องนี้นี่นะครับอะไรคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เอาล่ะน่าสนใจอีกแล้วอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับงั้นก่อนจะฝากถามนิดนึงครับวันนี้มากี่พีครับวันนี้อะไรนะครับวันนี้มากี่พีครับกี่พีคืออะไรครับมากี่คนครับพีเดียวครับพีภูวินเดียวป่ะครับวันนี้ไม่รู้อีกพีนึงมาหรือเปล่าครับผมน่าจะมาเนี่ยแหละนะฮะฝากนิดนึงแล้วกันครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเชิญชวนแฟนๆของเราเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์สักนิดนึงครับครับผมเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทีมงานทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุกคนพยายามอย่างที่สุดนะครับบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเชื่อก็อาจจะไม่จริงฝากด้วยนะครับนี่ครับขอเชิญประมือกับเรานักแสดงของเราก่อนสักทีนึงฮะและสุดท้ายเลยนะครับพี่ไมค์ครับเป็นตัวแทนทีมงานแล้วกันครับช่วยฝากภาพยนตร์ในเรื่องนี้ครับให้กับแฟนๆพอหนังผีอยู่แล้วหนังสยองขวัญอยู่แล้วนะฮะให้เข้ามารับชมในโรงภาพยนตร์สักนิดนึงครับครับก็อยากฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนคือเราทุ่มเทกันอย่างสุดพลังเลยเพื่อกับภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยเพื่อจะให้ทุกคนได้อรรถรสในการชมภาพยนตร์หนังผีสักเรื่องนึงยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันที่9นี้เข้าฉายแล้วทั่วประเทศก็อยากฝากให้ไปชมกันนะครับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ครับขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับและนี่คือเหล่าผู้กำกับแล้วก็นักแสดงของเรานั่นเองแต่อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่านอกเหนือนักแสดงนำนะครับผู้กำกับของเราครับเรายังมีอีกหลากหลายกำลังใจเลยทีเดียวนะครับกับนักแสดงของเราอีกหลากหลายท่านเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันปั้นผูกปลุกความสยองในครั้งนี้ครับขอเชิญเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะพี่ป๊อปสุริยาครับคุณปารวีเอ็ดดี้แฮงครับกาโจปันวิทย์ยูโรวัชรชิปครับแบงค์นัชวัตรครับเซนจตุรวิทย์และแบงค์พงศกรนะขอเชิญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมนักแสดงของเราเช่นเดียวกันนะครับที่จะเข้ามานะฮะให้ทุกท่านเนี่ยได้ใกล้ชิดได้เจอกันด้วยพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอเชิญทุกคนนะครับขึ้นมาถ่ายรูปพร้อมกันร่วมกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับแหมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเห็นไปแล้วครับในตัวอย่างของภาพยนตร์นะครับแล้วก็คุณคิดว่าเอ๊ะเนื้อเรื่องจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่าบางคนชอบคิดว่าโอ้โหดูตัวอย่างไปแล้วนะครับกลัวว่าจะทราบไปหมดแล้วทุกเรื่องผมบอกเลยอย่างที่น้องอัพก็พูดแล้วนะครับหรือว่าภูพินก็บอกแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปครับไม่นานเกินรอครับอึดใจเดียวเท่านั้นเราจะได้รับชมนะในรอบกาล่าพรีเมียร์พร้อมๆกันนั่นเองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามองกล้องบริเวณด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับเก็บภาพสักเล็กน้อยนะฮะกับเหล่านักแสดงของเรานั่นเองครับ1 2 3นี่แหละครับคือเหล่านักแสดงของเรานะฮะต้องบอกเลยว่าทำงานกันหนักจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหสถานที่การถ่ายทำนะฮะหรือว่าเรื่องราวบทต่างๆนี่เองครับคลิกไลค์นิดนึงนะครับใครที่กำลังรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งของเราเช่นเดียวกันนะนักแสดงกดไลค์แล้วฝากกดไลค์แล้วแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับนอกเหนือจากหลากหลายกิจกรรมแล้วอย่าลืมวันนี้ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราด้านล่างได้เลยนะครับ
นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับผมต้องขอเรียนเชิญครับผู้ที่ทำให้เกิดงานในค่ำคืนนี้นะครับกับผู้บริหารจากทาง Five Star รวมไปถึงกับเหล่าผู้บริหารของเรานะครับขึ้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมกับเหล่านักแสดงครับท่านแรกนะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณอภิรดีเอี่ยมพึ่งพรครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Five Star Production จำกัดครับอะไรฮะท่านที่2ครับขอเรียนเชิญครับคุณเกียรติกมลเอี่ยมพึ่งพรครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Five Star Production จำกัดครับท่านที่3ครับขอเรียนเชิญครับคุณชิพภวรินทร์นินดำครับผู้อำนวยการฝ่ายลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายบริษัท Five Star Production จำกัดครับและอีก1ท่านนะครับขอเรียนเชิญครับคุณวิชัยคุณทวัชชัยครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับนี่คือเหล่าผู้บริหารนะครับที่ทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้และงานของเราในค่ำคืนนี้พร้อมกับเหล่านักแสดงครับผู้กำกับของเรานะฮะที่วันนี้เนี่ยพร้อมกันที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปรับชมความสยองครับความตื่นเต้นรวมไปถึงกับหลากหลายเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์นั่นเองครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานของเราจัดตัวมุมภาพสักเล็กน้อยนะครับเพื่อภาพที่สวยงามครับแล้วก็จะได้ให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้เก็บภาพกันไปด้วยฝากด้วยแล้วกันนะครับนี่คือผลงานของคนไทยของเราอีกหนึ่งเรื่องแล้วผมเชื่อเลยว่านี่คือ culture ของประเทศไทยจริงๆนะต่างประเทศบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสยองขวัญเนี่ยเป็น signature เลยนะสำหรับภาพยนตร์ของไทยครับแล้วทุกครั้งที่ทาง Five Star Production นะฮะได้ทำออกมาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยครับรวมไปถึงครับกับในต่างประเทศในเอเชียด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับรับรองว่าคุณจะได้พบเจอกับหลากหลายประสบการณ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับเอาละฮะทั้งหมดนี้นะครับคือเรานักแสดงครับผู้กำกับและผู้บริหารนะครับที่ทุกท่านนะครับร่วมมือกันนะฮะให้พวกเราได้มาพบเจอกับความสนุกความสยองในครั้งนี้ในโรงภาพยนตร์เพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ไปอุดหนุนกันนะในโรงภาพยนตร์ดูในโรงได้อรรถรสกว่าอย่างแน่นอนนะฮะขอกดไลค์สักทีนึงครับผู้บริหารเรานักแสดงของเรานี่ฝากพี่ๆนะสื่อมวลชนของเราก็ประชาสัมพันธ์นะครับกับหลากหลายเรื่องราวดีๆแบบนี้วันที่9มีนาคมในโรงภาพยนตร์ครับเอาเลยครับโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับกับผู้บริหารของเราทุกท่านด้านบนเวทีแต่ว่าให้กับนักแสดงของเรานะครับรวมไปถึงกับพี่ไมค์พ่วงกับด้วยอยู่ด้านบนเวทีกับเราก่อนเพื่อที่จะได้มีการเก็บภาพเซลฟี่ครับกับเหล่าแฟนคลับแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับผู้บริหารจากทาง Five Starรวมไปถึงกับผู้บริหารครับจากทางบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวซีนนี้จะเป็นการถ่ายภาพเซลฟี่ใครอยากร่วมเฟรมนะชูไม้ชูมือได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการพูดคุยหลากหลายเรื่องราวในค่ำคืนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของน้องๆ นักแสดงแล้วก็หุ่นพยนต์ภาพยนตร์ของเราฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็กหุ่นพยนต์ครับเชิญเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องเก็บภาพเห็นทุกคนนะเห็นด้านหลังเนาะตากล้องเดี๋ยวให้เห็นด้านหลังเลยนะเอาให้เห็นครบๆทุกๆคนยังไงแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้ภาพเหล่านี้รวมไปถึงกับอยากเห็นทุกๆภาพที่พวกเราเนี่ยเหล่าแฟนคลับของน้องๆทุกคนได้วันนี้เก็บภาพนะครับก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับกับแฮชแท็กคุณมยนต์เอาพวกเราด้านหลังยกไม้ยกมือนิดนึงเอาล่ะทำยังไงก็ได้ให้เห็นว่านี่แหละเป็นมือของเราชู2นิ้วเดี๋ยวมาซ้ำคนอื่นเขาเชิญครับเชิญครับเย้ยกมือยังไงให้รู้ว่าเป็นมือเราโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปนะครับขออีก1ช็อตละกันเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญนะครับแขกรับเชิญจาก GMM Live
ขึ้นร่วมถ่ายรูปร่วมกันครับขอเชิญครับเอาล่ะทุกสากะใจพวกเธอหรือยังถูกใจหรือยังแล้ววันนี้โอ้โหได้รับกำลังใจอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากแฟนคลับด้วยแล้วก็โอ้โหเพื่อนๆเหล่านักแสดงนะครับรวมไปถึงกับวันนี้เนี่ยจากทางจีมเอ็มไลน์นะมาให้กำลังใจเต็มที่เลยเดี๋ยวเชิญแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะแขกรับเชิญจากทางจีมเอ็มทีวีนะฮะซึ่งวันนี้ก็อ๋อคุณนะคุณตาคุณนะคุณตานะฮะอ่ะเชิญได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยโอ้ด้านบนนะมีทั้งเหล่านักแสดงนะครับกับภาพยนตร์คุณพยนตร์รวมไปถึงนะฮะกับพุ่มกับของเราด้วยแล้วก็เพิ่มเติมนะครับวันนี้ครับกับแขกรับเชิญพิเศษของเราเช่นเดียวกันจากบ้านจัดออฟโอ้โหหนาแน่นบอกเลยว่าใครอยู่ในงานของเราในครั้งนี้เนี่ยรับรองว่าคุ้มมากพี่จะนั่งให้น้องอ่ะเดี๋ยวจะนั่งลงให้ก็ได้ นั่งลงแล้วเอาละครับหนาแน่นครับเต็มเวทีครับทั้งในเรื่องของกำลังใจต่างๆครับรวมไปถึงนะครับวันนี้แฟนคลับก็โอ้โหหนาแน่นอุ่นหนาฝากข้างครับรวมไปถึงกับ international fan ของเราด้วยนะครับ thank you for watchingAnd don't forget share this video. Please hashtag คุณพยนต์ in Thai นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับความยิ่งใหญ่ในงานการเปิดตัวของเราเนี่ยก็ยิ่งใหญ่แล้วแต่รับรองว่าในโรงภาพยนตร์ครับยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านที่อยู่ด้านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรวมไปถึงกับทุกๆคนนะทีมงานทุกๆคนเลยทีเดียวที่ทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังขาดไม่ได้แน่นอนก็คือการสนับสนุนนะครับของเหล่าแฟนคลับของเราช่วยกันสนับสนุนนะฮะภาพยนตร์ไทยครับรับรองว่าคุณจะได้ทั้งในเรื่องของความสนุกแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับภาพยนตร์ไทยของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขอขอบคุณด้วยนะครับกับทุกๆ ท่านด้านบนเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับครับรวมไปถึงกับนักแสดงนำแล้วก็กำลังใจทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นจากทางทีม MTV หรือว่าบ้านจัดอัพด้วยนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็แฟนคลับของเราทุกคนใครที่อยากจะได้รับในเรื่องของนะฮะกับของที่ระลึกต่างๆก็เชิญได้ที่รักจ๋ายังไงแล้วอย่าดันแบ็คดรอปนะอย่าดันหุ่นนะอย่าดันหุ่นพยนต์ของเรานะครับเดี๋ยวหุ่นพยนต์จะดิ้นได้ขอบคุณด้วยนะครับเอาล่ะทุกท่านครับทางบริษัท Five Star Production จำกัดครับขอขอบคุณนะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านรวมไปถึงกับเหล่าแฟนคลับและทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์ของเราอยู่นะครับขอขอบคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพ็กซ์รัชโยธินที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่ต่างๆในครั้งนี้อย่าลืมนะครับภาพยนตร์ของเราครับกับหุ่นพยนต์จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่9มีนาคมนี้หรือว่าวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้แล้วเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้เลยใน Facebook Fanpage YouTube Instagram Twitter ของ Five Star หรือจะเป็นเพจของทางหุ่นพยนต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับขออนุญาตแจ้งก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นเรท20บวกเราจะมีการขอตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ครับภาพยนตร์จะเริ่มฉายเวลา 20:00 ตรงในโรงภาพยนตร์ที่12 13และ14แต่ว่าในโรงภาพยนตร์ที่13นะครับเมื่อชมจบแล้วอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมในช่วงของ Q&A ให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยสอบถามกับเรื่องราวต่างๆที่คุณอยู่ในใจนั่นเองครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมภาพยนตร์ของเราหมดหน้าที่ของผมแล้วผมกำปั้นชัยพลครับพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ